ในช่วงนี้กับ m อ t News ภาคดึกจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ<ฆ>เวลานี้ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันโดยเราจะไปเริ่มกันที่อำเภอนาทวีกันก่อนนะครับที่นั่นจัดกิจกรรมปั่นจัก,กร,รยานเฉลิมพระเกยียรติเทิดไทองราชันจากอำเภอนาทวีสู่ท้องสนามหลวงนะครับพร้อมกับร่วมร้องเพลง ความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่จะปล่อยขบวนอย่างกึกก้องด้วยความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวครับโดยเนื่องในโอกาสพระราชะพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567อำเภอนาทวีร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถและชมรมจักรยานอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนอีกทั้งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนในเรื่องของการออกกําลังกายเป็นตัวอย่างเรื่องลดการใช้พลังงานและส่งเสริมให้เกิดความปลองดองในหมู่คณะนะครับโดยในการปล่อยตัวจากที่ว่าการอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาในวันนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินจิตอาสาคุณสมชายนิลศีและก็บุตรสาวครับ มานำร้องเพลงความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ต่างเปล่งเสียงร้องเพลงกันอย่างกึกก้องด้วยความตื้นตันสำหรับการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับก็มีกำหนดปั่นมาถึงท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในวันที่28กรกฎาคมนี้รวมระยะทาง1,050กิโลเมตรเลยนะครับก็มีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้73คนและผู้ติดตามอีก28คน รวมทั้งสิ้น101คนนะครับซึ่งในกลุ่มของผู้ที่ร่วมกิจกรรมนั้นก็มีคุณสงศัเ์เครืองศรีประลัดอำเภอนาทวีนั้นร่วมปั่นมาตลอดเส้นทางด้วยนะครับโดยเส้นทางนั้นจะเริ่มปั่นจากที่ว่าการอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาไปถึงจังหวัดพัทลุงนะครับและก็จะเดินทางต่อที่อำเภอถ้ำพนรา,นาจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นจะมุ่งหน้าสู่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านไปทางแยกปฐมพรจังหวัดชุมพร อำเภอบางสะพานและก็อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจากนั้นก็จะเข้าสู่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับผ่านพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็จะเดินทางมาถึงจุดหมายที่ท้องสนามหลวงตามกําหนดเวลานะครับจากนั้นก็จะเดินทางกลับอำเภอนาทวีในวันที่29-30กรกฎาคมนี้ครับ